พี่นิกกี้ครับวันนี้เซอร์ไพรส์ขนาดไหนครับเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตเลยค่ะตกใจมากค่ะแวบแรกที่เห็นเป็นยังไงครับแวบแรกที่เห็นคิดว่าแบบกันหนอกันนภัทรหรออะไรเงี้ยแล้วแบบเออไม่ใช่เออหน้าเหมือนลูกเราเลยอ่ะเฮ้ยเอาลูกเราเหรออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในหัวอย่างเงี้ยแล้วแบบคือไม่เชื่อว่าเป็นลูกเงี้ยค่ะเพราะไม่เคยเห็นลูกอยู่บนเวทีอันนี้คือเพิ่งเคยร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกเลยไหมครับใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเลยคุณเกอร์เป็นไงบ้างเราอึดอัดขนาดไหนก่อนหน้านี้ที่เราอึดอัดขนาดไหนที่แบบว่าอ๋อผมรับอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมกลัวว่าจะหลุดจะเผลอพูดให้แม่รู้ว่าเฮ้ยจะมีถ่ายหลังนักร้องหลังกำแพงครับพรุ่งนี้แบบวันนี้ครับแล้วนอกจากนั้นก็กลัวว่าแม่จะฟังออกว่าเป็นผมร้องอะครับ แล้วแต่ครั้งแรกคือไอบอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษเลยเห็นป่ะตอนนั้นคือกลัวป่ะที่บอกว่าพูดภาษาอังกฤษอีกเพราะว่าเหมือนมันคุ้นมากอ่ะแต่ด้วยความที่มันไม่นึกไม่ฝันอ่ะยังไงก็ทายไม่ถูก ครับตอนแม่บอกให้พูดภาษาอังกฤษครับผมก็นึกกับตัวเองว่าควรใช่แบบเอาแล้วหรืองั้นเอาอะไรกวนๆคุณควรมาพูดก็ A B C D ใช่โอ้ย่าแล้วอยู่พูดแบบ G คือรู้เลยว่าเป็นลูกครึ่งอะค่ะรู้เลยว่าพูดเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษใช่ก็เห็นครับพี่ครับภูมิใจในตัวลูกขนาดไหนได้ร้องได้ขนาดนี้แล้วอันนี้ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่เคยได้ยินลูกร้องเพลงแล้วก็ดูว่าเขาฝึกฝนหนักแล้วเขาทำงานหนักทั้งเรียนหนังสือทั้งแบบฝึกฝนเรื่องร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาแบบแทบจะไม่มีพักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาทำได้ขนาดนี้เนี่ยคือภูมิใจมากๆจริงๆเจ๋งค่ะตอนแรกหลังจากนี้เราจะทำเพื่อให้แม่ภูมิใจเลยไหมครับจะเป็นนักแสดงนักร้องอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไหมหลังจากนี้ครับจะทำให้เต็มที่เลยครับครับผมจะทำเพลงแสดงเดี๋ยวในอนาคตน่าจะแสดงในหนังในภาพยนตร์หรือในละครอีกครับแต่ตอนนี้โฟกัสอยู่ที่เป็นศิลปินครับอันนี้เบื้องต้นคือคร่าวๆเขาแบบจะพร้อมออกซิงเกิลหรืออะไรเงี้ยเมื่อไหร่อีกนานไหมประเทศเลยก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ก็ใกล้ๆนี้ครับใกล้ๆนี้รับแฟนติดตามครับติดตามผมเยอะเลยครับครับรอติดโอเคครับโอ้ยไปเลยครับครับรอติดตามผลงานผมนะครับเพราะตอนนี้ฝึกอยู่ครับแต่ใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีงานออกมาแน่ๆครับโอเคครับต้นขอครับผมครับต้นขอครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ